เมื่อพลังงานในจักรวาลคงที่ไม่เคยถูกสร้างหรือทำลายใหม่ได้กฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องฟิสิกส์ในช่วงศตวรรษที่18นะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนจากแนวคิดของโจเซฟแบล็กแล้วก็เจมส์วัตต์นะครับที่แสดงให้เราเห็นว่าความร้อนคือพลังงานที่ถูกถ่ายเทในขณะที่อุณหภูมิคือระดับของพลังงานและจากการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำหรือว่า steam engine ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือ industrial revolution นั้นได้ทำให้เราเข้าใจเรื่องของความร้อนมากขึ้นในอดีตนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความร้อนเนี่ยจะถูกถ่ายเทผ่านของไหลที่ไร้น้ำหนักนะครับเราเรียกของไหลนี้ว่า caloric และเรียกทฤษฎีนี้ว่า calorific theory ด้วยของไหลนี้จะไหลจากของที่ร้อนไปยังของที่เย็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีการศึกษาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีความร้อนการพาความร้อนหรือว่าการนำความร้อนแต่ว่ายังไม่ได้มีใครมาศึกษารากฐานของมันจริงๆว่ามันมีความสัมพันธ์ได้อย่างไรในช่วงทศวรรษ1740นะครับนักคณิตศาสตร์หญิงชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเอมิลี่ดูชาตเลได้ศึกษาในเรื่องราวของโมเมนตัมแล้วก็พลังงานในการเคลื่อนที่หรือว่า mechanical energyซึ่งเป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้นั่นเองแม้ในสมัยนั้นเองเธอจะไม่ได้ตั้งชื่อให้กับสิ่งนี้แต่ภายหลังเรารู้ดีว่าพลังงานนี้เรียกว่า kinetic energy หรือพลังงานจลคำถามต่อมาคือความร้อนเป็นพลังงานในรูปแบบนึงหรือไม่คำตอบนี้นะครับถูกตอบในปี1798โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันชื่อว่าเบนจามินทอมสันหรือว่ารู้จักกันในภายหลังว่าเขารอมฟอร์ดโดยเขาเนี่ยได้ทำการทดลองขณะที่อยู่ในโรงหล่อปืนใหญ่ที่มิวนิกเขารอมฟอร์ดนะครับต้องการที่จะวัดความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงเสียดทานขณะที่เราเนี่ยกำลังทำปืนใหญ่อยู่เขาพบว่าหลังจากที่เราเนี่ยกลึงบริเวณใจกลางของปืนใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับความร้อนนั้นก็ยังถูกสร้างอยู่แปลได้ว่าความร้อนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการถ่ายเทของแคลอริกและในทางกลับกันนั้นมันก็ไม่ได้สูญเสียออกจากโลหะด้วยเพียงแต่ว่าความร้อนเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่เราจึงทราบทันทีว่าความร้อนเป็นพลังงานจลรูปแบบหนึ่งซึ่งไอเดียนี้เองที่ไปหักล้างกับแนวคิดทฤษฎีแคลอริกนั้นก็ไม่ได้รับการยอมรับเป็นเวลามากกว่า50ปีหลังจากนั้นการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหภูมิศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1840โดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเช่นเจมส์สตูสแฮมันฟานแฮมฮอสและจูเลียสฟานเมเยอร์พวกเขานั้นล้วนมองว่าความร้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้และค้นพบว่าพลังงานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ในปี1840นะครับจูเลียสฟานเมเยอร์ได้ทำการศึกษาเลือดของเหล่ากะลาสีเรือเมเยอร์พบว่ากะลาสีเรือที่อาศัยอยู่บริเวณโทรปิกหรือว่าเขตร้อนเมื่อเลือดกลับเข้าสู่ปอดแล้วยังหลงเหลือปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนมากในขณะที่คนที่อาศัยในบริเวณที่หนาวเย็นกว่านั้นเมื่อเลือดกลับเข้าสู่ปอดแล้วจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าเมเยอร์จึงสรุปได้ว่าคนที่อยู่บริเวณเขตร้อนเนี่ยจะใช้ปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าคนที่อยู่บริเวณเขตหนาวเย็นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองอีกข้อสรุปหนึ่งที่ได้คือความร้อนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานในกล้ามเนื้อพลังงานจากร่างกายของเราหรือว่าจากแสงอาทิตย์นั้นจะมีการเปลี่ยนสภาพกันไปกันมาได้นะครับเราเรียกว่า interchangeable สังเกตดีๆนะครับว่าพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเพียงเท่านั้นแม้เมเยอร์ที่มาอธิบายว่าปริมาณออกซิเจนที่เราใช้เนี่ยสัมพันธ์กับความร้อนแต่ผลงานของเขาด้านนี้ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสักเท่าไหร่ตัดมาที่นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งอย่างเจมส์จูนส์ที่ได้ทำการทดลองในแล็บที่บ้านของเขาที่เซาท์เฟิร์ด
ใกล้ๆกับแมนเชสเตอร์ในปี1841เขาต้องการจะศึกษาว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลแล้วเนี่ยทำไมจึงเกิดความร้อนได้เขาจึงทำการทดลองที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของวัตถุไปเป็นพลังงานความร้อนรู้จักกันดีในชื่อการทดลอง Paddle Wheel โดยปล่อยให้ลูกเหล็กนั้นเป็นตัวหมุนใบพัดซึ่งใบพัดนี้จะไปพัดให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดซึ่งจูนพบว่าพลังงานที่ทำให้น้ำเพิ่มอุณหภูมิกับพลังงานที่ได้จากการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กนั้นมีค่าเท่ากันและจากการคำนวณของจูนนี้เองนะครับทำให้เขาเชื่อว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนนำไปสู่กฎการอนุรักษ์พลังงานโชคชะตาคงเล่นตลกนะครับกับจูนเพราะว่างานของเขาเหมือนกับงานของเมเยอร์เลยที่ในวงการวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ยอมรับงานของเขาจนกระทั่งในปี1847ชื่อแฮมันฟานแฮมฮอสได้ตีพิมพ์ผลงานที่อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานหรือว่า Conservation of Energy และในปีเดียวกันนั่นเองนะครับที่จูสเนี่ยได้นำผลงานของเขาไปเสนอต่อที่ประชุม The British Association ที่ Oxford หลังจากการประชุมนี้จูสก็ได้พบกับวิลเลียมทอมสันหรือว่ารู้จักกันในภายหลังว่าลอร์ดเคลวินซึ่งทั้งสองคนนี้ถือเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทฤษฎีของแก๊สนะครับและตัวของจูสนี่เองที่สามารถจะคำนวณความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สได้หลังจากนั้นกว่าทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่ว่าจะเป็นแฮมฮอสทอมสันรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันอย่างรูดอล์ฟคลาวเซียสแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตอย่างวิลเลียมแรงกินนั้นได้นำพาพวกเราเข้าไปศึกษาสาขาวิชาอย่างอุณหพลศาสตร์ซึ่งคำนี้เองนะครับเป็นคำที่ทอมสันเรียกว่าเทอร์โมไดนามิกในปี1849ที่พูดถึงกำลังของความร้อนหลายปีหลังจากนั้นนะครับตัวของแรงกินและก็คลาวเซียสเองต่างฝ่ายต่างพัฒนาแนวคิดที่เรียกกันว่า the first law of thermodynamics หรือกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์ทั้งจูนแรงเกนแล้วก็คาวเซสเนี่ยได้มาศึกษาว่าเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ในระยะทางระยะทางหนึ่งแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่ทำโดยคาวเซสเรียกความสามารถในการทำงานนี้ว่าพลังงานหรือ energyซึ่งเจ้าคำว่า energy หรือว่าพลังงานนี่เองถูกประดิษฐ์คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างโทมัสยังในปี1802ที่ใช้ในการอธิบายผลรวมอันเนื่องมาจากมวลแล้วก็ความเร็วซึ่งภายหลังในช่วงศตวรรษที่17ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันอย่างกอตฟริดไลบ์นิชนั้นได้นำสิ่งนี้มาเรียกแทนให้กับวิสไวว่าหรือว่า living force ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่แรงกินใช้ในการอธิบายพลังงานทีนี้นะครับหลายๆคนคงงงว่ามีทั้งคำว่าวิสไวว่าหรือว่า living force แล้วก็คำว่า energy สรุปง่ายๆคือตัวของโทมัสยังแล้วก็คลาวเซียสนั้นใช้คำว่า energy ส่วนไลบ์นิชแล้วก็แรงกินนั้นใช้คำว่า living force แต่แล้วในทศวรรษ1850นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้เห็นว่าคำว่าพลังงานเนี่ยน่าจะสื่อในยะได้มากกว่าจึงใช้คำว่า energy ในการเรียกพลังงานตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้ทั้งแรงกินแล้วก็คาวเซสนั้นได้อธิบายคอนเซปต์เกี่ยวกับพลังงานในปริมาณเชิงคณิตศาสตร์เหมือนกับที่นิวตันอธิบายแรงโน้มถ่วงโดยที่ไม่ได้อธิบายต่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีการทำงานอย่างไรซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความร้อนในรูปแบบหนึ่งของพลังงานนี้เองก็ถือเป็นจุดที่มาหักล้างแนวคิดเกี่ยวกับแคลอริกได้สำเร็จความร้อนในรูปแบบของพลังงานเป็นปริมาณที่ใช้บอกความสามารถในการทำงานและเป็นไปตามสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งอธิบายไว้ในกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์ว่าพลังงานจะไม่ถูกสร้างขึ้นหรือทำลายแต่ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงสภาวะจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงานได้โดยแนวคิดนี้ก็ไปจุดประกายให้คาวเซียสเนี่ยมาศึกษาลงรายละเอียดลึกขึ้นโดยการมองพลังงานรวมในระบบปิดหรือว่า closed system ซึ่งเป็นระบบที่อนุภาคภายในระบบเนี่ยไม่สามารถจะมีการเคลื่อนที่เข้าหรือออกได้แต่ว่าพลังงานในรูปแบบของความร้อนเนี่ยมีการถ่ายเทได้ซึ่งพลังงานรวมที่เราพูดถึงเราจะคิดแค่กรณีของ
internal energy หรือว่าพลังงานภายในเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะวัดพลังงานนี้ได้ตรงๆเรามีการวัดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าหรือออกจากระบบรวมกับความร้อนที่ระบบนั้นทำงานออกมาและจากกฎการอนุรักษ์พลังงานนี้เองทำให้เราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในระบบนั้นเกิดจากผลต่างระหว่างพลังงานในรูปแบบของความร้อนที่เราให้กับระบบกับงานที่ระบบทำคืนต่อสิ่งแวดล้อมต่อมาแรงเก้นได้เสนอไอเดียที่ทำให้เราแยกพลังงานออกเป็นได้2ประเภทเรียกว่า Stored Energy กับ Work Energy ซึ่ง Stored Energy เป็นพลังงานที่ระบบเก็บไว้เพื่อจะได้พร้อมต่อการเคลื่อนที่ได้ปัจจุบันนี้เราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานศักย์หรือว่า potential energy ในขณะที่ work energy หรือว่าพลังงานซึ่งได้มาจากงานนั้นเป็นพลังงานที่เราใส่ให้กับระบบไปเพื่อที่มันจะได้เคลื่อนที่และการทำความเข้าใจพลังงานทั้ง2ก้อนนี้จะทำให้เราทราบดีว่าการที่เราทำอะไรกับระบบหนึ่งไปเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรจนกระทั่งสิ้นปลายทศวรรษ1850งานของดูชาเตเลจูสเฮมโฮสเมเยอร์ทอมสันแรงกินและคาวเซียสได้ปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความร้อนขึ้นมาสร้างกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและการเคลื่อนที่เรียกวิชานี้ว่าเทอร์โมไดนามิกหรืออุณหพลศาสตร์วิชาที่ศึกษาพลังงานในจักรวาลของเราหากท่านใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Time แล้วก็หากในคลิปหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ